ครงการนำก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเต่าให้กับหม้อต้มไอน้ำบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารสำเร็จรูปมีนบุรี1ตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครโดยโครงการได้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่เป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบเปิด anaerobic pond ให้เป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบปิดอย่างสมบูรณ์ cover lagoon ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศและยังสามารถเก็บกักก๊าซมีเทนใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเต่าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในสตีมบอยเลอร์โดยมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ 750,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งสามารถทดแทนน้ำมันเต่าที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของสตีมบอยเลอร์ 366,000 ลิตรต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได้ 15,000 ตันคาร์บอนต่อปีคิดเป็นการปลูกป่า88ไร่